สำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่านายูอัฟกาเลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ครับสังหารกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตรวมไปถึงบาดเจ็บเนี่ยรวมกันถึง 60% เข้าไปแล้วจึงทำให้กองกำลังฮามาสนั้นพ่ายแพ้ไปนายกาเลนนั้นยังประกาศว่ากองทัพอิสราเอลได้ทำลายล้างฮามาสจนหมดสิ้นบรรลุตามเป้าประสงค์ของสงครามหลังจากฮามาสและกลุ่มสุดโต่งอื่นๆนั้นเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนายกาเลนยังกล่าวนะครับว่าตราบเท่าที่ฮามาสยังคงมีที่มั่นในฉนวนกาซาฮามาสก็จะสามารถฟื้นตัวเองได้อีกครั้งและสร้างความแข็งแกร่งซึ่งทำให้ IDF จะต้องกลับเข้าไปในกาซาและต่อสู้ในหลายพื้นที่ที่มีทหารอิสราเอลประจำการอยู่แล้วนายกาเลนนั้นยังเรียกร้องให้มีการสร้างทางเลือกทางการเมืองแข่งกับการปกครองของฮามาสในฉนวนกาซาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยังคงปฏิเสธที่จะเสนอแผนการบริหารและฟื้นฟูบูรณะกาซาหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วครับก็มีหลายฝ่ายนะครับที่เสนอทางเลือกคล้ายๆกับนายกาเลนนะครับที่ใช้เรื่องของการเมืองการปกครองเข้าไปแบ่งแยกอำนาจของฮามาสแต่ว่าต้องดูท่าทีของนายเนทันยาฮูด้วยครับว่าเขามีความเป็นกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ากระแสข่าวที่ออกมาแต่ละครั้งของนายเนทันยาฮูนะครับก็มักจะใช้เรื่องของการทหารเข้าไปก่อนแหละครับก็มีบรรดานักสังเกตนักวิเคราะห์นะครับออกมาระบุครับว่าอาจจะเป็นไปได้อีกทางหนึ่งเพราะว่านายเนทันยาฮูนั้นพยายามที่จะเลี่ยงความขัดแย้งกับสมาชิกจากฝ่ายขวาจัดในรัฐบาลผสมซึ่งต้องการให้อิสราเอลนั้นตั้งถิ่นฐานในฉนวนกาซาด้วยล่าสุดเนี่ยกองทัพอิสราเอลแจ้งกับประชาชนทุกคนในกาซาให้อพยพออกจากทางใต้ไปยังตอนกลางของฉนวนกาซาครับท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงทางตอนเหนือโดยได้มีการโปรยใบปลิวจากเครื่องบินมีข้อความสั่งให้ทุกคนในกาซาอพยพออกจากพื้นที่ต่อสู้ที่อันตรายซึ่งแนะนำให้พยพผ่านทางเส้นทางปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตามถนน2สายเพื่อไปยังศูนย์ผู้ลี้ภัยในเขตดีอีอัลบาลาและอัลซาวาอิดาทางด้านสหประชาชาติหรือว่า UN นะครับกล่าวว่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับคำสั่งอพยพดังกล่าวนี่เป็นครั้งที่2นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นและประชาชนทุกคนในกาซาต้องถูกสั่งให้อพยพหลังจากที่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองกำลังทหารอิสราเอลนั้นเข้าไปในหลายเขตพื้นที่ซึ่งกองทัพเชื่อว่าฮามาสและนักรบจิฮาดอิสลามรวมกลุ่มกันขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่เริ่มต้นปีที่แล้วขณะที่ฮามาสบอกว่าการหวนเข้ามาในหลายพื้นที่ของกาซาอาจทำให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันหยุดชะงักลงซึ่งเพิ่งเริ่มกระบวนการเจรจาไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประเทศกาตาร์โดยมีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของทั้งอียิปต์สหรัฐอิสราเอลเข้าร่วมการเจรจาต่อรองในรอบล่าสุดนี้ด้วยเลยครับ